ที่ริมฝั่งแม่น้ำเมยในเขตปกครองของกรมป่าไม้ที่7กองกำลังคุณคิดว่ากะเพราไก่หนึ่งจานประกอบด้วยอะไรบ้างภายใต้ความอร่อยเผ็ดร้อนและไข่ดาวความลับของจักรวาลอันยิ่งใหญ่สิ่งที่มนุษยชาติยังไม่รู้พบกับรายการที่จะพาคุณไปสำรวจตรวจวินิจฉัยเมนูเด็ดจากร้านดังแบ่งส่วนประกอบแยกวัตถุดิบคำนวณคิดวิเคราะห์ปริมาณที่พอเหมาะสำหรับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการเมนูอะไรช่างก็อย่างที่บอกนะฮะว่าคอนเซปต์เราคืออะไรครับคอนเซปต์เราคือปัญหาปากท้องของนักศึกษาครับวันนี้ที่เงินทองไม่พอใช้อาหารยังจะแพงอีกไม่ถูกต้องเราก็เลยไปหาเมนูจากร้านแต่ละร้านมาเนาะว่าอะไรมันคุ้มกว่ากันมากกว่ากันแล้วราคาเป็นยังไงบ้างเทปที่แล้วทำอะไรกันฮะเทปที่แล้วเราเป็นเมนูกะเพราครับผมกะเพราไก่ไข่ดาวแต่วันเทปนี้ครับใช่ฮะอย่างที่บอกว่าเป็นท่อมตำไทยเราแถมปูให้ด้วยใส่ปูไปดูอะไรดีกว่าเนาะต้มตำไทยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ละร้านไปครับกลับมาแล้วครับและนี่คือส้มตำนะครับซึ่งไทยปูไทยปูไทยปูเริ่มจากร้านแรกอันนี้คือเราสั่งแยกน้ำมาเนาะยกเว้นร้านนี้ที่ที่ลืมที่ลืมครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยนะนี่นะครับอันนี้คือร้านจากเกกีหนึ่งครับใครผ่านหน้าเกกีหนึ่งก็จะเห็นส้มตำอยู่ร้านข้างเซเว่นเนาะดูจากสีเครื่องนะครับโอ้โหน่าจะเข้มข้นอยู่นะมีปลาร้าป่ะน่าจะเป็นสีปลาร้าน่าจะติดปลาร้าแต่ไม่ได้สั่งทำไมใส่ปลาร้าอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าใส่หรือเปล่าต่อไปอันนี้มีผักครับเขาให้ผักมาเป็นกะหล่ำปีส่วนงอกส่วนงอกแล้วก็อันนี้ใบอะไรนะอันนี้อะไรวะเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างถ้าหาเจอ ต่อไปว่ามีออปชั่นร้านที่แล้วคือร้านสารพัดตำนะครับหอเอฟร้านนี้เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานอยู่ข้างๆโกปังโกปังไอ้ตรงข้ามร้านประเสริฐเนาะใช่ เปิดไม่นานแต่คนเยอะทำร้านนี้บอกเลยว่าคนเยอะเพราะว่าทำช้าหลอกหลอกอันนี้ต่อไปเป็นร้านป้าหน้าท็อปหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีร้านต้มตำอยู่ร้านหนึ่งอยู่หน้าท็อปเพราะว่าป้าเขาเปิดเล็กๆเป็นกิจการที่แบบทำว่างๆเนาะก็คือตำมาแล้วเป็นทำชาใส่ปูอันนี้เป็นเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งก็อยู่ขอเอฟอีกเช่นกันอยู่ข้างๆร้านตลาดตำหน้าทำกันหน้าดูมาพร้อมกับมีผักมาให้ไม่เยอะมากครับก็เอากินพอใช้เห็นโอเคก็นี่ก็คือเฟิร์สอิมเพรสชั่นของต้มตำแพงแต่ละร้านต่อไปเราก็ไปแยกเนาะไปชันสูตรแต่ละร้านกันไปครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ไปแยกเรียกว่าวัตถุดิบส่วนผสมเนาะอย่างแรกที่เราอยากจะให้ดูเลยก็คือมะละกอก่อนละกันอ่ะเรามาช่างมะละกอแต่ต้องบอกก่อนว่าพอเราช่างเสร็จเนี่ยเราต้องลบ135น้ำหนักจานน้ำหนักจานใช่ช่างเลยฮะ295ลบ135ครับเหลือ160กรัมนะครับอันนี้คือร้านสารพัดตำหอเอฟนะครับอันนี้ถือว่าขนาดเส้นยาวกว่าร้านแรกนิดนึงครับผมมาช่าง281ลบ135ตรงนี้ตัดไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ148ครับหลังจากที่ไปลบกันอยู่พักหนึ่งอันนี้148อันนี้100เท่าไหร่นะอันนี้160ครับอันนี้138ต่อไปอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้แยกมาเนาะเขาแยกครับแต่ว่าไม่ได้บอกให้เขาแยกครับเขาไม่ได้แยกมาไงเพราะผมไม่ได้บอกก็เลยมันอาจจะมีน้ำหนักของน้ำมากหน่อยเพราะมันอมน้ำครับผมมันอมน้ำแต่ให้ดูปริมาณแล้วกันว่าก็เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กกินง่ายค่อนข้างเยอะก็ชั่งไปก่อนแล้วกัน330ลบ165ตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ175เฮ้ย165165แล้วต่อไปถ้าเทียบกับร้านอื่นก็ถือว่าเยอะนะเส้นเล็กด้วยส่วนร้านนี้ผมดูสดเนาะดูสีแบบขาวๆน่ากินอ่ะน่าจะนานแล้วอันนี้ไม่ได้ผิดที่เขาเรามาช่างที่เวลาน่าจะอมน้ำนะอันนี้ดูอมน้ำนะ325 325 165 160 160ก็ถือว่าเฮ้ยทำไมมันดูเท่าๆกันอมน้ำค่ะอมน้ำบวกเลขผิดอ่ะอะไรครับมีช่างอันสองใหม่281 145อันนี้245อันนี้ต่างเท่าไหร่155กับ190ใช่มันอมน้ำด้วยไงโอเคก็เดี๋ยวเราจะขึ้นอันดับให้ว่าอันไหนมากน้อยกว่ากันก็ลองดูเนาะว่าใครชอบเส้นแบบไหนมะละกอต่อไปครับ
เราจะมาดูที่ถั่วกันนี้เริ่มกันที่ร้านแรกปริมาณกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้วยพลาสติกใช่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้วยพลาสติก3กรัมใช่ลบไปเหลือ20กรัมร้านที่2ครับวันนี้ให้เยอะมากดูเยอะนะดูเยอะนะแต่น่าจะอมน้ำ35ลบ3เหลือ32เฮ้ยเยอะกว่าร้านที่แล้วแต่ว่ามันคงอมน้ำด้วยล่ะส่วนร้านที่3ครับถือว่าเยอะมากเลยนะล้นล้นโอ้โหครับ41ลบ3ครับ38ร้านนี้ฮะดูแห้ง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 แล้วเป็นถั่วลิสงแห้งแห้งไม่เต็มเม็ดสีจืดจืดลองดูน้ำหนักครับ22 19 19ก็ลองดูนะครับว่าใครชอบกินถั่วมากชอบกินถั่วน้อยเนาะอันนี้คือแบบที่ไม่ได้แบบขอถั่วเพิ่มหรือว่าอะไรเลยเขาให้เราสั่งปกตินะครับส่วนนี้มาดูเครื่องเคียงเครื่องเคียงเขามีอะไรบ้างก็มีผักกาดอันนี้ร้านนี้ร้านที่สองมีผักกาดร้านแรกเขาไม่ได้ให้เครื่องเคียงอันนี้มันคือผักกาดปะใช่เหมือนกันใช่เหมือนกันก็แหละมันอารมณ์ยกเครื่องหรือมันเหมือนกันไหมเฮ้ยกะหล่ำอันนี้ผักกาดใช่อันนี้คือกะหล่ำร้านกะหล่ำนะนี่เป็นซีซีร้านสองนี่มีกะหล่ำมาให้ร้านสามนี่ให้ผักกาดมีใบนี่ด้วยแล้วก็มีถั่วฝักยาว okay. ร้านนู้นก็มีแค่ผักกาดผักกาดไม่มีกะหล่ำกะหล่ำถั่วฝักยาวครับผมโอเคตามนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่เป็นน้ำกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปมาต่อไปครับเป็นเราแยกน้ำกันแล้วแต่บางอันมันก็มีแบบแห้งมะละกอติดมาแบบว่าก้นคกนะครับอันนี้สุดไปใส่นิดนึงเรามาดูที่ร้านแรกเรามาดูสี่ร้านแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะติดปลาปลานะปูอยากทรงแล้วเรามานับปูกันว่ามีกี่ตัวเขาใส่มากี่ตัวหนึ่งตัวเนาะหนึ่งตัวถ้วนมาตรฐานมาตรฐานไม่เยอะไม่น้อยมะเขือเทศก็2อันถ้าใครชอบกินมะเขือเทศมะนาว1กุ้งแห้งนะครับลองดูกุ้งแห้งค่อนข้างจะเยอะถือว่าให้เยอะนะร้อยแองเป็นตัวแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่แต่เรามาดูว่าทั้งหมดเนี่ยน้ำให้มาเท่าไหร่ป้าบ230กรัมรวมน้ำปูอะไรทุกอย่างแล้ว230ต่อไปเป็นร้านร้านที่2ครับผมร้านที่2คือสารพัดตำดูจากสีแล้วก็ตำไทยปกติแดงฉานไม่ได้เผลอใส่ไม่ปนปลาไม่ปนปลามะเขือเทศ1 2 3 4 5 6 6ชิ้นปู1ตัวก็เป็นปูเป็นตัวนึงเต็มพริกอันนี้ใส่มา3 4เม็ด4เม็ดจะเม็ดใหญ่4 5เม็ดบึ้มๆน่าจะเผ็ดมาเลยดีกว่าช่างกันครับมา177เมื่อกี้เท่าไหร่230 230น้อยนะเนี่ยอันนี้เขาไม่ค่อยนิ่มน้ำต่อไปครับร้านที่3ครับผมอันนี้ด้วยความที่เราลืมให้ป้าแยกน้ำนะครับมันจะดูแห้งหน่อยๆมันก็จะมีมะเขือเทศ3 4อัน4อัน4ลูกแต่ผมว่ากุ้งแห้งป้าเขาให้เยอะนะดูจากปริมาณตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ปู1ตัวถ้วนปกติลองดู150 150และร้านสุดท้ายครับผมว่าร้านนี้สีดูดีที่สุดเลยเนาะจริงสดสันดูเอ๊ะสีสดใสเกรดสีมาแล้วแล้วกุ้งแห้งก็เยอะด้วยค่อนข้างเยอะทีเดียวตัวเล็กแต่เยอะแน่นอนสีกุ้งแห้งก็ค่อนข้างแตกต่างผมว่าปู1ตัวทั่วนะเฮ้ยปูตัวใหญ่ด้วยเนี่ยทำเล่นมะเขือเทศ6ชิ้นก็ประมาณมะเขือเทศ1ลูกที่ผ่ามากินในเนี่ยผมโอเคสุดนะแค่ประสานกันที่ผ่านมาตัวผักยาวตัวผักยาวแซมๆก็ค่อนข้างเยอะไม่แจมมาเยอะเลยแหละเยอะอยู่รู้สึกน้ำหนักครับผมไปอู้258หนักทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะเนี่ยแน่นแน่นเครื่องแน่นเครื่องแน่นโอเคผ่านไปทั้งหมด4ร้านท้ายเราก็จะมาชิมกันใช่เดี๋ยวเราไปเอาทุกอย่างมารวมกันให้มันกลับมาเป็นส้มตำไทยปูเหมือนเดิมและถึงเวลาครับนี่ฮะเราก็ได้เอาส่วนผสมทั้งหมดกลับมารวมกันให้เป็นส้มตำไทยครั้งนึงเรามาดูกันร้านแรกกันเลยดีกว่าเกกี1ต้องบอกก่อนว่าขอชิมนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะเริ่มที่ขอชิมนี่มะละกอกรอบถือว่ามันกรอบอยู่แล้วมะละกอแต่รสชาติเป็นยังไงบ้างเฮ้ยกินซ้ำได้นี่แสดงว่าโอเคได้ถือว่าถ้าโอเคคือเขาใส่ปลาร้าจริงๆอ่ะผมได้กินปลาร้าที่ไม่ได้สั่งอย่างมันก็ไม่แย่นะสำหรับคนชอบปลาแต่ถ้าใครไม่อยากกินก็บอกพี่เขาแล้วกันต้องเตือนหน่อยเพราะว่าร้านนี้เขาก็ใส่ปลาให้เดี๋ยวขอชิมน้ำอีกรอบมันหวานเค็มๆไม่เผ็ดมากเต็ม5เผ็ดให้2ถ้าใครชอบไม่เผ็ดมากชอบปลาเนาะหวาน
ความหวานเค็มๆกลมๆ ก็ร้านนี้ต่อไปร้านที่2ครับผมของมะละกอแบบเป็นชิ้นน่าจะกรอบเหมือนกันแหละเสียงอันนี้ร้านสลับปลาตำแต่น้ำอันนี้ไม่ได้ใส่ปลาแน่ไม่ได้ใส่ปลาดูใสมากอันนี้ลองชิมที่น้ำครับอันนี้จะเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่ามีความเปรี้ยวปลาแรมปลาแรมแล้วก็เปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มๆตามน้ำเน้นเปรี้ยวหวานไม่เผ็ดเบื่อเผ็ด2ผมว่าประมาณนั้นก็ใครที่แบบชอบเปรี้ยวๆน้ำๆหน่อยผมว่าร้านนี้โอเคร้านที่3ครับต่อไปร้านป้าหน้าท็อปป้าไม่ค่อยมีน้ำให้กินนิดนึงครับไม่เป็นไรเส้นน่าจะอมไปหมดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าร้านเนี้ยเขาจะเผ็ดกว่าของร้านนี้ประมาณ3แล้วก็หวานแต่ว่าใครที่ชอบหวานแล้วก็ร้านนี้ไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยติดเค็มไม่ค่อยติดเปรี้ยวเน้นหวานร้านสุดท้ายอันนี้เจ๊กุ้งเจ๊กุ้งดูจากเส้นมาแล้วก็น่าจะอมน้ำไปเยอะแล้วแต่ผมขอกินน้อยๆแล้วกันเริ่มขอชิมน้ำก่อน อร่อยเผ็ดน้อยมากเห็นพริกแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยเผ็ดน้อยคือไม่ค่อยเผ็ดอ่ะเผ็ดเท่าของร้านเนี้ยคือกินมาร้านป้าเผ็ดสุดเลยนะแล้วก็ร้านนี้ก็หวานหวานเค็มทั้งที่ดูพริกเยอะนะไม่ค่อยเปรี้ยวดูจากพริกผมว่าไม่เผ็ดซะงั้นนะใครที่ชอบกินแนวเปรี้ยวๆหน่อยก็ร้านนี้สารพัดตำขอเอฟกลมกล่อมสุดก็น่าจะเป็นอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่เป็นคอส้มตำอยากจะชอบแนวไหนแบบไหนก็ลองลืมกินดูปริมาณทั้งหมดปริมาณทั้งหมดสำคัญมากอันนี้เริ่มที่ร้านแรกก่อนร้านนี้เกกี1คือ410กรัม410กรัมร้านนี้357กรัมส่วนต่อไปร้านป้าหน้าท็อป343แต่จริงดูป้าให้เยอะเนาะเออทำไมถึงดูน้อยน่าจะเป็นเส้นน่าจะเป็นที่น้ำเส้นบวมเฉยๆเออมันบวมน้ำไปหมดแล้วแหละร้านสุดท้ายครับที่เยอะที่สุดก็คือ472ใช่ซึ่งราคาเนี่ย4ร้านเท่ากันหมดเลยนะครับ40บาทก็ใครที่ชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกชิมเลือกซื้อกันดูจบกันดีกว่าสำหรับเทปนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยเนาะเซฟเงินเซฟตังค์แล้วก็หาคนทางใหม่ๆในการกินอะไรนิดนึงโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามตอนต่อไปของพวกเรากันด้วยนะครับ